จำชื่อเครื่องรางได้ไม่หมดหรอกภาคนี้ต้องบอกว่าเครื่องรางมันเยอะมากไอ้เหี้ยเยอะสัตว์ทางสตูดิโอแม่งไม่สนใจเหี้ยอะไรทั้งนั้นภาคเนี้ยหยอดให้เยอะที่สุดผีหลอก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 บอยวันนี้จะมาโคตรสปอยเรื่อง Annabelle Come Home อ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าเนื้อหาดีกว่าเพราะว่าถ้าอยากดูความรู้สึกเนี่ยคลิกดูมันจะมีคลิปความรู้สึกหลังดู Annabelle Come Home ไปแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเข้าเลยเริ่มเรื่องมาเนี่ยเห็นฉากที่เอ็ดแอนด์รอเรนวอร์เรนสรุปโดยรวมเนี่ยฉากเริ่มต้นเนี่ยก็คือมาเอาตุ๊กตา Annabelle เอาง่ายๆเอ็ดแอนด์รอเรนวอร์เรนเนี่ยมาเจอบ้านจะใช้คำว่าผู้เคราะห์ร้ายละกันผู้เคราะห์ร้ายรายหนึ่งที่ให้ที่พักพิงแกแอนนาเบลพวกเราก็รู้อยู่แล้วไงแอนนาเบลอยู่ที่ไหนก็ชิบหายที่นั่นน่ะนางก็ไม่อยากเอาแอนนาเบลไว้เอ็ดแอนด์ลอรีวาเลนก็เลยรับแอนนาเบลกลับมาเพราะว่าทางเจ้าของเดิมเนี่ยกูไม่เอามึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยตุ๊กตาเหี้ยนี่มึงเอาไปเลยกูไม่เอามึงเอาไปเลยเอ็ดแอนด์ลอรีวาเลนก็เอาตุ๊กตากลับมาบ้านบ้านเอ็ดแอนด์ลอรีวาเลนเนี่ยเราเห็นมาแล้วหลายภาคไงคอนเจอริ่งเราก็เห็นประจำเลยแอนนาเบลภาคก่อนๆก็มีนึกภาพป่ะพวกเราเห็นกันจนถ้าเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเอ็ดแอนด์ลอรีวาเลนจริงๆอ่ะผมว่าทุกคนสามารถเดินหลับตาได้โดยไม่หลงอ่ะแล้วเขาก็จะมีห้องเหมือนห้องชั้นล่างเป็นห้องเก็บของของครอบครัววาเลนในห้องนั้นน่ะก็จะมีพวกของเก่าหรือของต้องคำสาปทุกอย่างก็อยู่ในเนี้ยแอนนาเบลก็ถูกเชิญมาสิงสถิตอยู่ที่ห้องนี้เวลาเราเข้ามาห้องนี้เนี่ยหนังก่อนๆหน้าเนี้ยมันจะมีการเล่นกับเก้าอี้โยกตัวหนึ่งเก้าอี้ตัวเนี้ยก็ตั้งอยู่มุมนึงนะของห้องเอ็ดแอนด์ลอรีวาเลนก็เอาตุ๊กตามาตั้งไว้ที่เก้าอี้นี้ก่อนเว้ยคุยกันไปคุยกันมาเอ็ดก็นึกขึ้นได้เฮ้ยเรามีตู้ขังคำสาปส้นตีนอะไรไม่รู้แหละจำชื่อเครื่องรางได้ไม่หมดหรอกภาคนี้ต้องบอกว่าเครื่องรางมันเยอะมากไอ้เหี้ยเยอะสัตว์ถ้าพูดนะภาคนี้เหมือนถูกสร้างมาเพื่อเชื่อมจักรวาลน่ะและโยนเบาะแสให้ได้เยอะที่สุดอะผมรู้สึกได้และคาดเดาว่าเป้าหมายของ Annabelle Come Home เนี่ยเหมือนสร้างมาเพื่อเป็นเหมือนปลั๊กพ่วงอะกูสร้างรูปลั๊กให้มากที่สุดรอปลั๊กตัวอื่นมาเสียบทางสตูดิโอแม่งไม่สนใจเหี้ยอะไรทั้งนั้นภาคเนี้ยหยอดให้เยอะที่สุดผีเยอะเลยแม่ผีเหี้ยรู้ผีหมาป่าผีอุ้ยเยอะอะแล้ว Annabelle ก็มาถึงในห้องนี้สุดท้ายเขาก็ไปเบิกตัวมาครอบครัววอร์เรนก็ไปเบิกตัวตู้ขังผีมันก็คือตู้ที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้ไอ้ตู้ที่ใส่แอนนาเบลไว้อะเป็นตู้กระจกอะคือเราก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อแอนนาเบลมาอยู่ในห้องนี้เพราะแบบนี้นี่เองในเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นตรงที่ครอบครัววอร์เรนเนี่ยมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อจูดี้จัวจูดี้เนี่ยจะต้องอยู่บ้านคนเดียวระยะหนึ่งตัวครอบครัววอร์เรนเนี่ยต้องออกไปทำธุระต่างจังหวัดประมาณนี้แล้วกันเขาเลยจ้างพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กชื่อแมรี่เป็นนักศึกษาคราวเนี้ยเราก็ได้รู้แล้วว่าแมรี่กับจูดี้จะต้องอยู่ด้วยกันในช่วงระหว่างที่ครอบครัววอร์เรนไม่อยู่บ้านจากที่เขาแนะนำตัวครอบครัววอร์เรนแนะนำให้รู้จักจูดี้แนะนำให้รู้จักแมรี่ที่โรงเรียนที่มหาลัยก็ประเด็นตรงหัวเนี่ยก็คือปูและให้เราทำความรู้จักให้เร็วที่สุดอะผมไม่พูดก็เชื่อว่าทุกคนแม่งรู้สึกได้ว่าเขาแนะนำตัวละครแบบให้เร็วที่สุดแต่สำหรับผมเนี่ยโอเคคุณแนะนำให้เรารู้จักเร็วเพราะผมมีความรู้สึกว่าเรารู้จักตัวละครเนี่ยเร็วมากเรารู้สึกได้เลยว่าภายในไม่กี่นาทีกูสามารถเข้าไปโอบไหล่แมรี่ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับไว้ครับถึงแม้ว่าบทมันจะเหี้ยก็ตามแต่ข้อดีข้อเสียเราก็ต้องสามารถมองเห็นและพูดถึงมันได้นะครับไหมครับภารกิจของแมรี่และจูดี้ช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงวันเกิดช่วงระยะเวลาที่ครอบครัววอร์เรนไม่อยู่เนี่ยระหว่างเนี้ยต้องเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวครอบครัววอร์เรนกลับมาน่ะมันจะเป็นวันเกิดพอดีเขาจะกลับมาตอนวันเกิดจูดี้พอดีแล้วตัวแมรี่เนี่ยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงไงก็ต้องเตรียมของเตรียมอุปกรณ์มันก็จะมีฉากไปช้อปปิ้งไอ้ฉากในช้อปปิ้งเนี่ยสร้างมาเพื่อเอาง่ายๆเลยคือก่อนหน้านี้เราอ่ะคนดูอ่ะทำความรู้จักกับตัวละครไปแล้วแต่ตัวละครน่ะยังไม่ได้ทำความรู้จักกันเองคือจริงๆนึกภาพไหมว่าแค่ซื้อของอ่ะสามารถไทม์สคริปต์เขาเรียกไทม์สคริปต์ข้ามเหตุการณ์ทำบางอย่างให้ข้ามเหตุการณ์มาวันที่
ผีหลอกเลยก็ได้ไงแต่ตัวผู้กำกับแกรี่โดเบอร์แมนเขาต้องการไงต้องการให้ตัวละครเนี่ยทำความรู้จักกันด้วยพอซื้อของซื้ออะไรเสร็จปั๊บเข้ามาอยู่ที่บ้านระหว่างนั้นอ่ะเราจะรู้แล้วว่ามีเพื่อนของแมรี่คือตัวเดเนล่าเดเนล่ากับแมรี่เนี่ยเจอกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็ได้เห็นอีกตัวละครนึงที่เป็นตัวผู้ชายไมเคิลเราก็ได้รู้แล้วว่าไมเคิลทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะแล้วอยู่บ้านตรงข้ามกับแมรี่ด้วยแล้วแมรี่เนี่ยแอบชอบไมเคิลด้วยเอาจริงๆนะกูไม่อยากดูตัวแอนนาเบลละกูอยากดูไมเคิลกับแมรี่เนี่ยจีบกันมากกว่าจริงเพราะว่าตัวแมรี่น่ารักมากเดเนล่าแม่งก็น่ารักเอาง่ายๆหนังเรื่องนี้ตัวละครมันสวยหล่ออะพอมันสวยหล่อปั๊บมันมีประเด็นเรื่องรักพวกเนี้ยกูอยากดูมากกว่าผีแอนนาเบลหลอกอีกเพราะว่าพอเราดูจบคุณจะรู้สึกได้เลยว่ากูไม่ดูก็ได้นะแอนนาเบลคัมโฮมคือหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีสาระส้มตีนอะไรอยู่แล้วนึกภาพป่ะระหว่างตรงกลางเนี่ยคุณลองนึกถึงดอนบรีดช่วงที่แม่งแก๊งเด็กวัยรุ่นเข้าไปในบ้านคนตาบอดแล้วอะผมขอพูดแค่นี้แล้วกันเผื่อมีใครยังไม่ได้ดูดอนบรีดเดี๋ยวจะสปอยเขานึกภาพไหมครับเอางี้แล้วกันถ้าใครดูแล้วจะเก็ตว่าผมพูดอะไรอยู่ถ้าคุณจำดอนบรีดได้นะมันจะมีช่วงที่แก๊งเด็กวัยรุ่นเข้าไปในบ้านชายตาบอดแล้วอะนั่นแหละมันคืองานคราฟซีนแต่ดอนบรีดอะมันมีชั้นเชิงกว่านี้มันเล่นกับสภาวะเล่นกับคาแรคเตอร์ตัวละครตอนดอนบรีดอะต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนั้นอะเขามีชั้นเชิงในการครีเอทตัวละครมาเขารู้ว่าหนังที่เล่นกับสถานที่เดียวแล้วคราฟซีนบู๊กันกับตัวละครกับคนดูและผู้กำกับเนี่ยเขารู้ว่าตัวบทน่ะมันจะโบ๋อ่ะเขารู้ในจุดนี้ตัวดอนบรีดอ่ะเขาเลยใส่คาแรคเตอร์เขามีอะไรแล้วคาแรคเตอร์ต้องบอกก่อนว่าไอเดียของดอนบรีดเนี่ยมันเป็นที่คาแรคเตอร์โดยตรงแล้วมันน่าทำเป็นงานคราฟซีนมากหลังจากที่แนะนำตัวละครหมดปั๊บเรื่องหยุดอยู่ตรงนั้นเลยเรื่องมันหยุดอยู่ตรงนั้นเลยและตั้งแต่ตรงนี้ไปนะสิ่งที่เราได้ก็คือชะตากรรมของ4คนพูดรวมๆเลยแล้วกันจูดี้แมรี่เดเนล่าไมเคิลเราก็จะได้เห็น4คนเนี้ยเจอชะตากรรมเผชิญกับชะตากรรมความหลอนความน่ากลัวความตกใจชิบหายวายปวงที่เขาพยายามจะทำได้ทุกอย่างแล้วโคตรรำคาญสำหรับผมอย่างที่บอกไปตอนความรู้สึกผมพูดหลายครั้งแล้วใครที่ดูมาอย่างยาวนานติดตามหนอนหนังมาโดยตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าเรื่องนี้ผมพูดบ่อยมากผมย้ำบ่อยมากกับหนังผีคือการจัมสแกร์ไม่ได้น่าเกลียดสำหรับผมอะไม่ใช่เป็นเรื่องขอขาดบาตายไม่ได้ทำใครตายนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นแต่ผมมีปัญหาตรงที่ว่ามันเยอะเกินไปมันเยอะถึงขั้นแบบผมรู้สึกได้อะว่าตัวผู้กำกับเขามีเป้าในเรื่องแอนนาเบลคัมโฮมเนี่ยว่าอยากจะให้พวกคุณตื่นเต้นแบบไม่พักหายใจคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเข้าไปในบ้านแม่งเอาและปรับบรรยากาศสโมกเริ่มมาพอสโมกเริ่มมาปั๊บเสียงดนตรีเริ่มเบาเริ่มมีการบิ้วอัพเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆผมเล่าตรงนี้ดีกว่าตัวละครแต่ละตัวอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างไรอันนี้ผมขอพูดทีละตัวนะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่จับตัวละครมากองผมจะพูดว่าตัวละครแต่ละตัวเข้ามาอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยเหตุผลอะไรหนึ่งตัวละครจูดี้เป็นลูกเจ้าของบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวละครอย่างจูดี้เนี่ยบังคับอยู่บ้านหลังนี้อยู่แล้วแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าจูดี้มีเซนเหมือนแม่นางเห็นผีเห็นอะไรต่างๆตอนอยู่โรงเรียนก็เห็นผีพอตัวละครตัวที่สองแมรี่แมรี่จำเป็นต้องอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าแมรี่รับงานเป็นพี่เลี้ยงดูแลจูดี้ในช่วงเวลาที่ครอบครัววอลเลนไม่อยู่พอรับงานมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุจำเป็นไงที่จำต้องอยู่บ้านหลังนี้และอีกอย่างนึงที่เราสังเกตได้นะคือตัวแมรี่เนี่ยจะไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่ตัวแมรี่เนี่ยรู้ข่าวของตัวครอบครัววอลเลนอยู่แล้วแมรี่ไม่ได้กลัวรับงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในบ้านวอลเลนที่ทุกคนกล่าวขานว่าแบบโอ้โหหมอผีขังผีไว้ในบ้านอะไรเงี้ยแต่ตัวแมรี่ก็ยังรับนั่นแสดงว่าตัวแมรี่ไม่ใช่คนที่กลัวผีแต่แรกอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่นางไม่ค่อยกลัวเอางี้ดีกว่าตัวละครตัวที่3ตัวเดเนล่าเดเนล่าเนี่ยเป็นเพื่อนของแมรี่เดเนล่านางอยากจะมาอยู่แล้วเพราะว่าบ้านวอร์เรนเนี่ยโด่งดังในเรื่องลี้ลับและสิ่งนึงที่ตามมาก็คือในบ้านวอร์เรนเนี่ยมันมีของที่ต้องคำสาปหรือใช้คำว่าของวิเศษอันนี้แล้วกันแล้วตัวเดเนล่าเนี่ยมันมีโมติเวตอย่างหนึ่งที่ต้องเข้ามาในบ้านคือในอดีตเคยเกิดอุบัติเหตุขับรถเสียหลักจนพ่อตัวเองเสียชีวิต
แล้วนางโทษตัวเองมาตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่นั้นมานางโทษตัวเองกูเป็นคนฆ่าพ่อกูเป็นคนประมาทให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วทำให้พ่อกูตายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กูจะพยายามเข้าบ้านวอร์เรนในครั้งนี้เนี่ยมันก็ประจวบเหมาะไงเฮ้ยแมรี่เพื่อนกูไปเป็นพี่เลี้ยงในบ้านวอร์เรนพอดีโป๊ะเชะเลยโป๊ะเชะเลยเอาแล้วกูต้องพยายามเข้าบ้านให้ได้เนี่ยพยายามเข้าไปในบ้านให้ได้เพราะอันนี้เล่าแบบไม่ต้องไล่เลยนะเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่มีอะไรโดนผีหลอก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 ไม่ใช่คำถามด้วยแบบผีหลอกใช่ผีแหละผีหลอกมั้งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อ่ะผีหลอกจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดลิล่าก็พยายามจนเข้ามาที่บ้านแมรี่ได้เพราะมันมีของที่เดลิล่าอยากจะใช้อย่างนึงคือมันมีกำไร1อันที่เอารูปของคนที่เรารักใส่ไว้ในสร้อยนี้แล้วสามารถสื่อสารถึงคนที่เรารักได้นางก็พยายามมาที่บ้านหลังเนี้ยเพื่อที่จะมาสื่อสารกับพ่อตัวเองเพื่อจะขอโทษพ่อแต่นางก็แบบมาขอโทษพ่อมันเปิดแตะทุกอย่างเลยในเรื่องอ่ะมันก็จะมีตัวจูดี้ถามว่าแล้วพี่ไปแตะอะไรบ้างทุกอย่างเลยแล้วแม่งกระตุ้งตั้ง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 ตุ้งไปดูเองแล้วกันถ้าใครอยากจะดูนะถ้าน้องๆอ่านเป็นนักศึกษาแล้วอยากหาเรฟเฟอร์เรนซ์ผีจัมสแกร์ไปดูในแอนนาเบลคัมโฮมเลยมีเต็มเลยจริงมีมุกเยอะอ่ะในเนี้ยหยิบมาใช้สักมุกก็ได้หยิบมาใช้สักมุกก็ได้ถ้าอยากจะลองไงอยากจะลองเล่นจัมสแกร์ไงสรุปแล้วเนี่ยคนที่ปล่อยแอนนาเบลออกมาแล้วคนที่สร้างปัญหาก็คือตัวเดเนล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ตัวเดเนล่าต้องออกไปคือในคืนนั้นน่ะทุกคนเหมือนจัดปาร์ตี้เล็กๆกันก่อนปาร์ตี้วันเกิดเล็กๆพอมันดึกปั๊บเดเนล่าต้องกลับแต่พระเจ้าช่วยบังเอิญไอ้คุณแจห้องอ่ะที่เดเนล่าแม่งขโมยมาเพื่อจะเข้าไปในห้องนั้นน่ะติดกระเป๋ามาด้วยนางก็เลยต้องพยายามเดินไปหลังบ้านเพื่อเข้าเอาคุณแจไปคืนแต่มันคันมือไงคันมือไงหนังผีมันต้องตัวละครมันต้องดูคันคันนิดนึงคันคันคือแบบกูอยากโดนผีหลอกแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ความรู้สึกมันพูดออกมาเลยมันเป็นความต้องการโดยตรงเลยไม่ต้องให้คิดไม่ต้องรู้สึกกูให้เห็นจะเลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยคันอยากโดนผีหลอกคันมากคันแต่พอโดนผีหลอกร้องไห้เลยกลัวโอเคโดนผีหลอกต้องกลัวแต่ตอนแรกมึงอยากโดนหลอกมากเลยนะแต่พอโดนหลอกก็กลัวแต่ตอนแรกอ่ะมึงอยากโดนหลอกมากแต่พอโดนหลอกก็กลัวแต่ตอนแรกมึงอยากโดนหลอกมากเลยนะแต่พอโดนหลอกปั๊บกลัวเสียสติเลยมันจะดูงงงงนิดนึงมันจะดูย้อนแย้งย้อนแย้งนิดนึงอ่ะมันจะดูแบบอะไรวะมึงแล้วมึงจะไปปลุกพวกห่ามาทำไมเนี่ยพ่อก็ไม่คุยแล้วตอนหลังไอ้เหี้ยตกใจพ่อเพ้อแม่งไม่คุยกูไม่คุยกับพ่อเพ้อไม่คุยแล้วกูนั่งกลัวผวาอย่างเดียวต้องขอโทษด้วยถ้าใครชอบเนี่ยมันเป็นรสนิยมที่มันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองคุณอาจจะชอบไงแต่ผมอาจจะไม่ชอบพอผมไม่ชอบปั๊บเนี่ยผมก็จะมีเหตุผลที่ผมไม่ชอบแต่คนที่ชอบเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลในการที่เขาจะชอบนึกความไหมครับเรื่องพวกนี้เป็นรสนิยมสรุปก็คือเดนาร่าไม่ได้ออกไปหรอกเหมือนจะออกไปแต่ก็กลับเข้ามามันจะมีอยู่จังหวะนึงด้วยระหว่างเนี้ยที่แบบว่าแมรี่ส่งจูดี้ไปนอนแล้วแมรี่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเสียงอะไรแปลกๆเดินตามเสียงไปห้องจูดี้ไปเจอแล้วแอนนาเบลอยู่ในผ้าห่มผมถามจริงฉากนี้ใครกลัวมั่งผมถามจริงผมถามนะอันนี้นี่ถามจริงๆเลยเพราะว่าไอ้โลเคชั่นอะชั้น2อะที่เป็นห้องแถวอะแล้วมีประตูสำหรับผมอะถ้าทำดีๆตรงนั้นหลอนมากเลยนะจริงทุกครั้งที่แพนกล้องไปอย่างเงี้ยผมเสียวสลังเหมือนกันแต่ไม่ได้เสียวสลังในหนังคือเสียวสลังตรงที่ว่าผมเป็นคนอย่างนึงที่ถ้าเจอทางแคบๆอะแล้วปิดไฟมืดๆอ่ะผมจะกลัวผมไม่ได้เป็นโรคกลัวที่แคบนะผมไม่ได้เป็นโรคกลัวที่แคบแต่ผมจะกลัวกับทางเดินอ่ะยกตัวอย่างเช่นทางเดินหน้าห้องคนไข้เป็นทางเดินตรงๆแล้วมีห้องหรือตรงโรงแรมทางเดินโรงแรมเป็นทางเดินยาวๆของชั้นแล้วมีห้องโถงทางเดินอ่ะผมเป็นคนกลัวที่แบบนี้คือกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่าเฮ้ยเวลามันมีสถานที่แบบเนี้ยเราจะรู้สึกขนลุกไม่ได้ถึงกับอุ้ยไม่เอาอุ้ยกลัวขนาดนั้นไม่ใช่รู้สึกขนลุกกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ตรงโลเคชั่นนั้นน่ะมันน่ากลัวอยู่แต่ผมเลยถามว่ามีใครกลัวกับช่วงซีเควนต์นี้ไหมแมรี่ขึ้นไปชั้น2แล้วตามเสียงไปเห็น
แอนนาเบลนอนอยู่ข้างจูดี้ตรงนั้นน่ะมีใครกลัวไหมผมรู้สึกว่าบรรยากาศในหนังมันมืดก็จริงนะแสงมันน้อยแหละมันกลางคืนมันมืดก็จริงแต่ผมรู้สึกว่ามันสว่างโล่ในความรู้สึกอะฟีลลิ่งอะฟีลลิ่งที่ผมได้รับอะมันรู้สึกแบบอุ่นใจยังไงก็บอกไม่ถูกมันไม่น่ากลัวมันสว่างโล่จ้าซะเหลือเกินอะไม่ได้แสงจ้านะมันจ้าในความรู้สึกอะความรู้สึกเหมือนเราไม่ผวาเราไม่กลัวเราไม่เสียวสันหลังไม่มีผมไม่มีเลยนะอีกหนึ่งคนที่ผมลืมพูดถึงไปก็คือตัวไมเคิลคนที่4ที่จะต้องมาอยู่ในเหตุการณ์นี้แต่ตัวละครไมเคิลเนี่ยมาอยู่ในช่วงครึ่งหลังและคือทั้งหมดโดนหลอกไปสักพักแล้วไมเคิลเพิ่งจะมาครึ่งหลังไมเคิลมาในเหตุผลที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไมเคิลก็ชอบแมรี่เหมือนกันแต่ไมเคิลเป็นหนุ่มขี้อายไม่กล้าพาบ้าไม่กล้าจีบแมรี่เพราะว่าจริงๆชอบแมรี่แหละแล้วก็ไม่รู้ว่าแมรี่จะชอบกูหรือเปล่าแต่ในเรื่องเราจะรู้อยู่แล้วว่าแมรี่ก็ชอบไมเคิลต่างคนต่างชอบกันแต่ไม่กล้าบอกกันแล้วเดเนล่าก็เป็นสื่อกลางไงยุพยายามสร้างสถานการณ์ทุกอย่างให้แมรี่เจอไมเคิลให้ได้แล้วก็แอบกระซิบไมเคิลมาแล้วตอนซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วว่าแมรี่ชอบเธอแมรี่ชอบเธออะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นสถานการณ์ของคู่รักไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นอยู่ดีๆเช้ามาเป็นแฟนเลยไปเย็ดกันตอนไหนแม่งคืนเดียวเสี้ยวข้ามคืนเนี่ยเหรอเป็นแฟนแหละบางคู่เป็นแฟนไม่ต้องเย็ดก็ได้เป็นแฟนกันไงไม่ต้องเย็ดก็ได้อ่ะก็แล้วแต่ตัวไมเคิลเข้ามาถึงบ้านในคืนนั้นด้วยเหตุการณ์ที่คือมาเคาะหน้าประตูบ้านแล้วจะมาคุยก็มันเขินปั่นยิงปั่นนิ้วปั่นมือเขินเด็กส่งพิซซ่าเข้ามาเด็กส่งพิซซ่าก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาแล้วก็แซวก็เอ้ยมึงต้องร็อกเว้ยต้องร็อกต้องเอาร็อกเข้าจีบหญิงต้องโชว์ร็อกหน่อยตัวไมเคิลก็มาเลยคืนต่อมาก็เล่นกีตาร์ไงเล่นกีตาร์ให้ดูแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์ต่อมาที่ไมเคิลต้องเผชิญก็คือเจอมนุษย์หมาป่าคราวนี้ทั้งเรื่องเนี่ยไมเคิลก็จะต้องเผชิญและเผชิญชะตากรรมกับมนุษย์หมาป่าไปจนตลอดทั้งเรื่องนี่จบนะเคลียร์นะของตัวไมเคิลตัวละครที่เหลือก็เจอชะตากรรมเราก็รู้อยู่แล้วว่าในตัวตุ๊กตาในเบลเนี่ยมันเป็นเหมือนเดวิลมันเป็นเหมือนเดวิลสิงอยู่เรารู้อยู่แล้วคนดูรู้อยู่แล้วเอาก็โดนหลอกโดนหลอนกันไปมีมุกหน้าหวังเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรเลยคือโดนหลอกโมติเวตของผีในเบลทุกคนก็รู้อยู่แล้วเอาชีวิตต้องการเอาชีวิตต้องการจะฆ่าให้ได้เพราะเดวิลไงเป็นเดวิลโหดร้ายฆ่าต้องฆ่าให้หมดฆ่ามนุษย์ให้หมดเอางี้ขนาดฉากที่ผมคิดว่าแม่งเป็นไคลแม็กผมรู้สึกว่าในเรื่องเนี่ยเขาฝากความหวังไว้กับซีนนี้พอสมควรเลยมันเป็นเหมือนจุดพีคสุดของอารมณ์และที่เขาแบบจะพยายามงัดมันออกมาเรียกความสยองขวัญกับคุณได้คือหลังครัวของบ้านวอลเลนน่ะมันจะมีทางเล็กๆสั้นๆนะแล้วมีประตูแล้วหลังประตูตรงนั้นน่ะมันมีศพคนตายอยู่ศพที่ผ่านพิธีกรรมที่ผ่านการสะกดวิญญาณศพที่โดนของศพที่เฮี้ยนศพที่อะไรก็อยู่ตรงนั้นนึกภาพมั้ยแล้วศพพวกนั้นก็จะปิดตาไว้ปิดเอาเหรียญปิดตาไว้ตัวจูดี้บอกเล่าให้ฟังแล้วว่าเหรียญพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนค่าผ่านทางต้องปิดเอาไว้เพราะว่าเวลาไปยมโลกหรือไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนค่าผ่านทางของวิญญาณที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าในซีนเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าน้องจูดี้เนี่ยกลัวห้องนี้แล้วพยายามสวดมนต์เพื่อช่วยแมรี่อยู่ข้างนอกตัวแมรี่อาสาไปเอาเองสิ่งที่จะไปเอาอ่ะไปเอาตุ๊กตาในเบลเพราะว่าจูดี้บอกว่าจะให้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยสงบและหยุดลงก็คือต้องเอาตุ๊กตาในเบลกลับมาเข้าตู้ให้ได้ครึ่งหลังมันเลยเป็นภารกิจที่ทั้ง3คนคือแมรี่จูดี้เดเนล่าต้องพยายามร่วมมือกันเอาตุ๊กตาจูดี้เข้าตู้ให้ได้อันเนี้ยเป็นอีเวนต์สุดท้ายเป็นเหมือนด่านสุดท้ายและบอสสุดท้ายแล้วก็เอามาได้แมรี่โยนตุ๊กตาในเบลออกมาให้จูดี้รับจูดี้วิ่งแม่ง4คูณ100คุณนึกภาพอเมริกันฟุตบอลอ่ะพอไปถึงปั๊บเข้าง่ายๆไม่ได้ทุกคนมารวมกันยกเว้นไมเคิลนะไมเคิลอยู่เล้าเป็ดเล้าไก่ตรงนั้นอยู่เล้าไก่รับมือกับมนุษย์หมาป่าอยู่มันจะมีจังหวะหนึ่งที่ไมเคิลช่วยจูดี้ไว้ด้วยอ่ะอย่างนั้นละกันพูดเล่าข้ามๆละกันเพราะมันไม่ได้สาระสำคัญก็เอากีตาร์ฟาดมนุษย์หมาป่าไปเอาว่ากันไปอ่ะพอมาถึงตรงนี้ปั๊บตัวจูดี้ก็รับหน้าที่คือสวดเพราะจูดี้รู้คาถาสวดอะไรต่างๆเดเนล่ากับแมรี่ก็พยายามกดสุดท้ายอ่ะกว่าจะกดก็มีบิ้วอัพแบบตุ๊งปิดนะฮะบิ้วอัพจังหวะแบบเนี้ยค่อยไล่เดินมีไล่ช้าพอใครแม็กปุ๊บง้างปุ๊บเหมือนแบบไทม์บอมบ์แบบ3 2 1ปุ๊บ
แล้วทุกอย่างก็เคลียร์สุดท้ายทุกอย่างก็เคลียร์ทุกคนปลอดภัยพอหลังจากที่แอนนาเบลเข้าตู้ปั๊บบ้านสว่างทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรพังเสียหายไม่มีอะไรพังเสียหายเอาง่ายๆหนังเรื่องนี้ก็คือจบลงไปอย่างมีความสุขจ้าตอนช่วงจบเนี่ยของเรื่องก็ครอบครัววอลเลนก็มานิดนึงนะมาคุยกับเดเนล่าเป็นสื่อพูดว่าจริงๆพ่อไม่ได้โกรธนะพ่อฝากบอกเดเนล่าด้วยว่าอย่าโทษตัวเองเลยให้ปล่อยวางได้แล้วพ่อไม่ได้โกรธหรอกก็ประมาณนั้นก็ว่าไปเอาง่ายๆจบแล้วทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเนี่ยตอนจบแมรี่กับไมเคิลก็มางานวันเกิดจูดี้เป็นแฟนกันแล้วข้ามคืนเป็นแฟนเลยที่เซ็งเนี่ยคือมึงเย็ดกันตอนไหนกูไม่เห็นเลยอยากเห็นนะมีคนคอมเมนต์แล้วแน่นอนพี่พรฮับครับพี่ดูพรฮับเถอะใช่อันนั้นน่ะรู้แต่อ่ะไม่น่ารักเหรอนางเอกไม่น่ารักอ่ะไม่อยากเห็นเขากุ๊กกิ๊กกันไงอยากเห็นเนี่ยอยากเห็นกุ๊กกิ๊กกันตอนโดนผีหลอกก็ได้เพราะว่ายังไงซะเนี่ยกูไม่อินกับจัมสแกนตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะกุ๊กกิ๊กกันสักหน่อยสิกุ๊กกิ๊กกันสักหน่อยกุ๊กกิ๊กงุ้งงิ้งกุ๊กกิ๊กงุ้งงิ้งให้เรารู้สึกว่าหัวใจสีชมพูไงเพราะยังไงซะกูก็ไม่ได้หลอนกับตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะก็แบบกุ๊กกิ๊กงุ้งงิ้งกันสักหน่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยจบเรื่องมาเนี่ยผมเฟลอนาเบลคัมโฮมอ่ะจริงมีหลายคนน่ะในความรู้สึกหลังดูอ่ะผมเห็นแล้วเขาก็เสียความรู้สึกกันเพราะมันเฟลไงเฮ้ยแต่มีนะมีหลายคนที่ชอบเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นดีเขารู้สึกว่าเขาได้ไปดูซีนครับที่แบบมันเยอะแบบสะใจอ่ะนึกภาพว่าคนที่ชอบเนี่ยบางคนเขาชอบแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนคุณไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วคุณไปเจอร้านบุฟเฟ่ที่แม่งหลากหลายนี่ฟีลลิ่งในคนชอบนะแล้วแม่งมีของให้กินเยอะมากอ่ะเยอะจนเขารู้สึกเออแม่งมันเยอะสะใจส่วนตัวผมอ่ะถ้าเปรียบเทียบหนังเป็นบุฟเฟ่ผมคงไม่ชอบกินบุฟเฟ่เท่าไหร่ผมคงชอบกินอะไรที่เป็นแบบโอมากาเสะตามใจเชฟกินอาหารตามฤดูเราไม่รู้เลยเชฟจะให้กูกินอะไรเชฟเสนอมาเลยกูไปกินโอมากาเสะช่วงฤดูหนาวกูก็จะได้กินอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่อยู่ในฤดูหนาวโอ้โหเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยผมคงเป็นสไตล์นั้นมันก็จะมีสไตล์ของแบบนี้ผมขอพูดเลยนะมันขึ้นอยู่กับรสนิยมก่อนหน้านี้ไม่นานผมได้มีโอกาสไปร่วม Xcross กับช่องกระทืบหนังมันมีคำถามนึงเขาถามไว้ดีมากคือผมเนี่ยมีเป้าหมายไหมหรือหวังอะไรกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบดูหนังผมพูดเลยนะผมไม่ได้มีโมติเวตว่าเฮ้ยกูจะเกิดมาเพื่อเปลี่ยนวงการภาพยนตร์ผมไม่ใช่คนเล็กๆผมไม่มีกำลังพอไปเปลี่ยนภาพวงการภาพยนตร์แต่อย่างน้อยๆสิ่งที่ผมหวังเลยคือผมหวังให้คนที่กำลังนั่งจ้องตาผมอยู่ตอนเนี้ยนั่งมองผมอยู่ณขณะนี้ไม่มากก็น้อยเนี่ยให้เขามีความรู้สึกที่ว่าคนที่ชอบไม่เหมือนเรารสนิยมเขาไม่ได้ต่ำแต่รสนิยมเขาไม่เหมือนเราไม่มีใครรสนิยมต่ำรสนิยมสูงครับในวงการศิลปะนะคำว่ารสนิยมต่ำมันเป็นแค่คำพูดของคนที่อีโก้มากๆเขาพูดกันเพื่อเอาไว้กลบปมด้อยแล้วกดหัวคนอื่นเท่านั้นเองเลยจริงสำหรับผมนะที่ผมนำเสนอความคิดนะไม่ได้ต้องการที่จะว่าใครไม่ได้ต้องการที่จะดูถูกใครแต่ผมแค่บอกว่าความรู้สึกผมอะผมแค่อยากจะบอกว่าให้คนที่กำลังดูผมอยู่ตอนนี้แค่รับให้ได้ว่าคนนั้นชอบทรานส์ฟอร์เมอร์เพราะเขาชอบทรานส์ฟอร์เมอร์ไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบทรานส์ฟอร์เมอร์รสนิยมต่ำคนนั้นชอบ8คน8คนผมเชื่อว่า8คน8คนมีคนไม่ชอบเยอะไม่ใช่ว่าคนที่ชอบ8คน8คนโอ้ยมึงมีคลาสมึงเป็นคนดูหนังลึกมึงปมมือให้มึงเป็นคนดูหนังเก่งไม่ใช่เขาแค่มีรสนิยมชอบแบบนั้นเหมือนที่ผมพูดให้ฟังคุณเดินเข้าร้านตามสั่งอ่ะ10คนสั่งกะเพราไก่ดาว10จานคนละจานก็ชอบไม่เหมือนกันนะบางคนชอบกินกะเพราไก่มากกว่าบางคนชอบกินกะเพราหมูมากกว่าบางคนชอบกินกะเพราไก่เหมือนกันแต่เผ็ดไม่เผ็ดอีกบางคนชอบกินกะเพราไก่แล้วต้องมีไข่ดาวอีกบางคนกินไข่ดาวสุกไม่สุกมันก็ต่างอีกนึกภาพไหมครับ
มันเป็นเรื่องรสนิยมอ่ะสำหรับผมอ่ะแล้วทำไมที่ผมจะต้องพูดอยู่ทุกวันเพราะมันจะมีคนไม่น้อยอ่ะที่ยังรู้สึกอยู่ว่ามึงเห็นต่างกับกูไอ้เหี้ยรสนิยมมึงรสนิยมกากรสนิยมอ่อนแล้วพยายามแบบงัดเหตุผลทุกอย่างอ่ะทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ตัวเองดูฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังของผมที่มีต่อกลุ่มคนดูหนังก็คืองานศิลปะมีแค่อย่างเดียวคือคุณเอนจอยไหมถ้าคุณเอนจอยพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ครับผมเดี๋ยวแอนนาเบลมี Q&A ไหมดีไหม Q&A แม่งพูดหลายคลิปแล้วบางคลิปถ้ามันเก่าเกินผมขอยกยอดไม่ทำแล้วกันนะอย่างทานอย่าง Terminator อย่างเงี้ย Dark Fate อย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำเลยก็ขอยกยอดที่จะไม่ทำเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าตอนนี้มันคงมีหลายๆคนได้คำตอบไปแล้วจากสิ่งที่ผมถามอะได้คำตอบโดยการดูข้อมูลของช่องอื่นดูรายการรีวิวอื่นจนแบบได้คำตอบกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเดินหน้าไม่ขอทำงานถอยหลังอะขอทำงานเดินหน้าแล้วกันเพราะฉะนั้นเอนเนเบลก็ลองดูแล้วกันครับเหมือนเดิมถ้ามีคนคอมเมนต์แล้วสนใจให้ทำ Q&A มากพอก็จะทำขึ้นมาแล้วกันครับแต่ถ้ามันไม่มากพอก็อาจจะไม่ทำแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยครับเสื้อผม Sick and True ยังมีให้สั่งจองได้เสมอแล้วลายที่3บอกแล้วว่าลายที่3เป็นงานล้อเลียน Pop Fiction เฮ้ลายที่3จะมาล้อเลียนบ้างแล้วรูปที่ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยเป็น1ตัวอย่างเล็กๆผมไม่อยากให้ดูหมดเพราะว่าอยากให้ค่อยๆเห็นกันไปทีละนิดถ้าเห็นหมดตอนเนี้ยอาจจะคาดเดาไปในทางที่ผิดๆได้นะครับผมขอให้เห็นส่วนที่คิดว่าอยากให้คุณเห็นแล้วไม่เสียอรรถรสแล้วกันในการเสพผลงานศิลปะในการเสพผลงานครั้งนี้นะครับงานเสื้อลายที่3ของซิกแอนทูเนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์ล้อเลียนเป็นผมกับน้องพีที่มาในทีมของ Pulp Fiction ชื่อลายคือ Pulp Fiction Pulp Fiction ไงเออแล้วรายการที่คุณดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวสามารถติดตามได้ทางเพจ Exif Entertainment ทั้ง Facebook และ YouTube กดเลยกด Subscribe กดไลค์แล้วกดติดตามรอคลิปใหม่ๆได้เลยส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบได้อาจจะเป็นความสุขหลังดูโคตรสปอยหรือรีวิวหรือรีแอคชั่นหรืออะไรก็ได้ก็เป็นได้แต่ที่แน่ๆคือวันนี้คลิปนี้จบแล้วยังไงซะก็ลาไปก่อนแล้วหวังว่าทุกคนจะยังคงติดตามผมให้โอกาสได้ผมสร้างความบันเทิงให้ทุกคนต่อไปนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า